ก็มาดูกันที่แบบฝึกหัดข้อ10กันเลยค่ะข้อนี้เขาบอกว่าในรูปสามเหลี่ยมใดๆจงพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางของด้านด้านหนึ่งให้ขนานกับอีกด้านหนึ่งและไปพบกับด้านที่3จะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านที่2อ่านแล้วดูงงๆไหมคะลองมาวาดรูปไปพร้อมๆกันดีกว่าเขาให้เราพิสูจน์ว่าในรูปสามเหลี่ยมใดๆก็วาดรูปสามเหลี่ยมก่อนทีนี้เราก็ได้รูปสามเหลี่ยมออกมาแล้วรูปหนึ่งเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางของด้านด้านหนึ่งพี่เลือกด้านแรกเป็นด้านนี้ก็ได้ค่ะด้านนี้ก็จุดกึ่งกลางของมันอันนี้มันยาวประมาณ 6.68 มิลลิเมตรใช่ไหมคะก็ดูที่34นี่จุดกึ่งกลางเขาบอกว่าลากจากจุดกึ่งกลางให้ขนานกับด้านด้านหนึ่งก็มันก็ขนานลากให้ขนานกับเส้นนี้แล้วกันนะคะลากให้มันขนานกันไปชนกับด้านที่3ก็คืออันนี้ด้านที่3แล้วเขาบอกว่าเส้นนี้จะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านที่2เขาให้เราพิสูจน์ว่ามันจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งจริงไหมก็มาสมมติชื่อจุดกันดีกว่าค่ะจะได้ไม่งง A B C D E สิ่งที่เขาให้เราพิสูจน์ก็คือ D E อ่ะจะเป็น1ส่วน2 B Cมาช่วยกันพิสูจน์เลยดีกว่าค่ะก็สำหรับสามเหลี่ยม ADE แล้วก็สามเหลี่ยม ABC อ่ะน้องๆพอจะจำได้ไหมคะว่าถ้าเห็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นขนานกันแบบเนี้ยแปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้กับรูปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันคำตอบก็คือมันจะขนานกันนั่นเองสำหรับน้องๆคนไหนที่จำไม่ได้ว่าสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันเนี่ยนะคะก็มาช่วยกันดูอีกรอบก็ได้ค่ะคือสามเหลี่ยม ADE กับสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมีมุมนึงที่เป็นมุมร่วมกันก็คือมุมนี้และสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันมีฐานที่ขนานกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นตัดเพราะฉะนั้นอันนี้กับอันเนี้ยก็เลยมีขนาดเท่ากันเป็นมุมถูกกับมุมถูกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเส้นขนานแล้วก็มีเส้นตัดมุมนี้กับมุมเนี้ยก็ต้องเท่ากันสมมุติให้มันเป็นมุมผิดเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็เลยคล้ายกันเพราะว่ามันมีมุมทั้ง3อย่างเงี้ยเข้าเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่เลยแล้วทีนี้เราต้องการพิสูจน์ตัวนี้แต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นครึ่งนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจากสามเหลี่ยมคล้ายที่เราได้มาเราจะเขียนอะไรออกมาได้บ้างถ้าเราได้สามเหลี่ยมคล้ายแน่นอนว่าเราได้อัตราส่วนของด้านมาแล้วก็มาดูกันว่ามาลองเขียนกันค่ะด้านตรงข้ามมุมจุดของสามเหลี่ยมรูปเล็กก็คือ DE ใช่ไหมคะก็เขียน DE ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมจุดของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คืออันนี้หรือก็คือ BC นั่นเองจับเท่ากับด้านตรงข้ามมุมผิดของรูปเล็กก็คือ AD แล้วด้านตรงข้ามมุมผิดของรูปใหญ่ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือ AB นั่นเองแล้วก็ของมุมถูกอันนี้ก็เป็น AE ใช่ไหมคะส่วนของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็เป็น AC ทั้งด้านแล้วทีนี้น้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาให้เราพิสูจน์DE เท่ากับ1ส่วน2 BC ถ้าสมมุติว่าเราย้ายข้างอ่ะจะได้ว่า DE ส่วน BC อ่ะเป็น1ส่วน2ซึ่ง DE ส่วน BC นี่คุ้นๆไหมคะทาดา DE ส่วน BC DE ส่วน BC เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอันเนี้ยมันเท่ากับ1ส่วน2แล้วจะพิสูจน์ยังไงล่ะคำตอบก็คือคีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าลากจากจุดกึ่งกลางของด้านด้านหนึ่งก็แปลว่าจุด D อ่ะเป็นจุดกึ่งกลางของ AB ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทั้งหมดเนี้ยยาว A แค่เนี้ย
แค่ครึ่งนึงอ่ะก็ต้องเป็น a ส่วน2มั้ยคะหีหีหลังจากนั้นก็ลองมาแทนค่าดูค่ะ DE ส่วน BC มีค่าเท่ากับ AD คือ a ส่วน2 AB คือ a เฉยออกมาแล้วค่ะ a ส่วน2ส่วน a เฉยๆมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน2พอดีเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ออกมาแล้วว่า DE ส่วน BC เท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้น DE เท่ากับ1ส่วน2 BC เพราะฉะนั้นเราสามารถพิสูจน์ได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่า DE เท่ากับเศษ1ส่วน2 BC หรือก็คือความยาวเส้นนี้อ่ะจะยาวเป็นครึ่งนึงของความยาวทั้งเส้นนี้เย้ก็สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าพี่อยากจะให้น้องแบบแค่พิสูจน์เล่นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยถ้าน้องๆจำได้ว่าถ้าเราลากจากจุดกึ่งกลางจากด้านหนึ่งขนานไปกับข้างล่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็เส้นเนี้ยจะยาวเป็นครึ่งนึงของความยาวฐานหรือก็คือความยาวเส้นที่มันขนานกันด้วยค่ะถ้าจำไว้ก็จะดีมากๆเลยก็สำหรับพิสูจน์ข้อนี้ก็จบกันไปก่อนเดี๋ยวจะไปเจอกันในพิสูจน์ข้อถัดไปเย่ขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ